เผยทีเซอร์ Lenovo Z6 Pro เรือธงกล้อง100ล้านพิกเซลยืนยันเปิดตัว23เมษายนนี้อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสมาร์ทโฟนจากช่อง IT ฟ้านะครับเผยทีเซอร์ Lenovo Z6 Pro เรือธงกล้อง100ล้านพิกเซลยืนยันเปิดตัว23เมษายนนี้คำแรกที่ผมจะพูดก็คือโอ้แม่เจ้าและคำต่อไปก็คือจะให้มาเยอะขนาดนี้จริงเลยเหรอครับพี่ก่อนหน้านี้ได้มีข่าวลือว่าเรือธงรุ่นต่อไปของแบรนด์ Lenovo ที่ใช้ชื่อว่า Lenovo Z6 Proจะใส่กล้องหลังที่มีความละเอียดมามากถึง100ล้านพิกเซลเลยครับใช่แล้วครับฟังไม่ผิดครับย้ำให้ฟังอีกทีครับ100ล้านพิกเซลครับซึ่งล่าสุดก็มีทีเซอร์ยืนยันว่าในวันที่23เมษายนนี้ Lenovo Z6 Pro จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการครับโดยคลิปวิดีโอดังกล่าวเผยให้เห็นถึงสเปคบางส่วนอีกด้วยครับเราลองไปดูกันครับว่ามีสเปคอะไรกันบ้างที่เผยให้เห็นในทีเซอร์จะใช้ชิป Qualcomm Snapdragon 855ครับและรองรับฟีเจอร์การถ่ายวิดีโอแบบ Hyper Video และเผยเห็นการดีไซน์หน้าจอแบบไลท์ขอบโฉมใหม่ครับที่ยังไม่แน่ใจว่าจะยังมีรอยบากหรือไม่นะครับและยังเห็นกล้องหลังจำนวน1ตัวครับที่คาดกันว่าทาง Lenovo จะให้ความละเอียดมามากถึง100ล้านพิกเซลครับจริงหรือไม่ก็ยังไม่แน่ใจนะครับส่วนข้อมูลด้านอื่นๆยังไม่มีการระบุไว้นะครับถ้าหากมีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงทาง IT Fast จะรีบมาบอกกล่าวให้ทุกคนทราบอีกทีนะครับถ้าหากทาง Lenovo จัดกล้องความละเอียด100ล้านพิกเซลมาให้จริงทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างครับลองคอมเมนต์มาบอกกล่าวกันได้นะครับ